ขนมปังขนมหยาครับถามจริงนะทำไมมึงไม่แบกอันนี้มาบ้าหรือเปล่ามึงเคยขายของไหมเนี่ยเอ้าคนเราก็ได้แชร์กันสิทำงานด้วยกันถ้าแบกสองคนเนี้ยมึงอึดอัดเลยเนี่ยแบกมาสองคนเนี้ยกูก็เป็นคนหาบไงมันก็แบกหน้าที่กันก็หาบคนละ50เมตรก็ได้อะไม่ใช่คนจะไปแบกสองคนมันไม่ใช่เรื่องหรอกมึงว่ากูไม่หนักเหรอเนี่ยถามเนี่ยใช้คำว่าอะไรนะมึงว่ากูไม่หนักเหรอเออกูขอโทษมึงนี่แปลกมากแต่งสาวเหมือนดาวคัมมินนะคุณผู้ชมเอาแล้วกูอยากถอดวิกเลยนี่เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยไปหัวลำโพงต่อเลยนะไม่ใช่ส้มตำเจ๊ครับซื้อขนมปังเพื่อนผมไหมครับอุ้ยเฮ้ยนี่น้องเพิ่งมาขายใหม่เลยเนี่ยใช่ครับพอดีผมมาขายขนมปังปิ้งกันนะครับอยากจะหาเงินสักก้อนไปซื้อสูตรใส่ครั้งที่แล้วนะก่อนเธอมาขายนะมีร้านรถเข็นซาลาเปามาเอาวันเนี้ยมาเต็มเลยมาวางกองอย่างเงี้ยครับฉันสองคนยืนร้องไห้เลยซึ้งมากเจ๊ขายเจ๊ขายของเหมือนกันเหรอครับขายยำมาสิเจ๊มีคำคมเกี่ยวกับยำอะไรอย่างงี้เผื่อว่าผมอยากจะซื้อเจ๊บ้างไหมครับนี่เธอไปรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนฉันมีคำคมผมเคยเห็นในTikTok ใช่ไหมเจ๊ที่ขายยำดังๆใช่ไหมนี่ติดตามตลอดเลยแสดงว่าติดตามเจ๊สิใช่ครับชีวิตฉันเนี่ยขายแค่ยำแต่ชีวิตจริงอยากได้ผู้ชายกำยำโหเธอหวานเจี๊ยบเป็นไงเหมือนTikTokไหมใช่ติดตามเจ๊สินี่แล้วเจ๊ทำคู่กับเพื่อนด้วยนะเพื่อนเจ๊เหรอติดตามด้วยเออเอาสิพูดกับกูไงในนั้นน่ะฉันน่ะขายยำหลายแบบเลยนะก็จะเป็นยำนู้นยำนี้ยำวุ้นเส้นหรือว่ายำหมูยอเป็นไงล่ะจ๊ะโอ้เธอหวานจังเป็นไงล่ะจ๊ะโอ้เธอหวานจังเงียบกริบเลยวะทำไมมันไม่เฮฮาเหมือนTikTokเลยวะของฉันนะคำนี้60ล้านวิวเลยนะกูท้อแทนตั้งแต่มึงพูดหูยอกมาแล้วมียำอะไรบ้างครับผมยำอะไรบ้างเหรอยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นก็เย็นวุ้นซ้ำมาสิเฮ้ยยำหอยแครงยำหอยแครงแกงหอยคำแม่ยำปลาดุกฟูยูปลาดุกฟาร์มมาสิยำปลาเจ็ดโอ้ยที่ละครั้งก็พอเฮ้เอาอะไรกันดีนะพวกเราเนี่ย